สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมย่าโพสต์ภาพพิธีแรกนาขวัญอยู่ๆก็มีทัวร์ลง IG ครับสำหรับนักแสดงนางแบบสาวเมย่านนทวรรณหลังออกมาโพสต์ภาพพระราชพิธีมงคลจรดผนังคันแรกนาขวัญปี2564โดยมีดร.ทองเปลวกองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังหว่านพืชผลประกอบพิธีพร้อมเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นว่ามงลงแล้วไทยแลนด์แอสไซมิเรียดอันเดอร์สกอร์แกรนด์อันเดอร์สกอร์มอนอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลชุดนางหาบวันนี้สู้คนมงได้ไหมเพราะหลายคนก็ตีความไปว่ามีเจตนาจะล้อเลียนใครหรือเปล่าซึ่งชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าแฮชแท็กสุดท้ายก็โผล่ออกมาบายอีกท่านบอกว่าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเนาะส่วนตัวชอบเมย่าไม่อยากให้มีดราม่าจ้ะอีกท่านบอกว่าจะโพสอะไรใช้สมองคิดก่อนนะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรผมถามคุณหน่อยว่าการลงแคปชั่นแบบนี้มันเหมาะสมใช่ไหมจุดประสงค์ของการโพสแคปคืออะไรงานนี้เมย่าก็ได้ตอบกลับเลยว่าคุณมีวุฒิภาวะมากก็ไม่ควรดูถูกคนอื่นนะคะถ้ามีมารยาทจริงๆควรจะมองผ่านวางเฉยให้เป็นไม่ใช่ใช้คำพูดแบบนี้ในพื้นที่ของคนอื่นและที่สำคัญไม่มีคำพูดไหนในแคปชั่นโยงถึงสถาบันหากแต่คุณเองมีอคติตั้งใจมองให้เป็นการมาให้เกียรติเองและตั้งใจโยงให้เกิดความเกลียดชังด้วยตัวคุณเองซึ่งจริงๆในเชิงการโพสต์ในโซเชียลของภาพนี้กำลังดังและคนพูดถึงในเชิงบวกด้วยซ้ำและที่เมย่าลงก็เพราะว่าชอบท่ามันทำให้นึกถึงนางงามและถ้าคนติดตามนางงามจะทราบว่าช่วงนี้ตัวแทนไทยกำลังประกวดเวทีโลกมันคือภาพที่ทำให้นึกถึงกระแสการประกวดตอนนี้สำหรับคนที่ติดตามนางงามเท่านั้นเองสถานการณ์มันก็เครียดอยู่แล้วคุณจะเสียเวลามาแสดงความเห็นลบๆทำไมคะปล่อยวางนะคะจะได้ไม่เครียดพร้อมกับแจ้งเจตนาอีกครั้งว่าเจตนาการโพสต์ต้องการโพสต์โปรโมทถึงชุดไทยในรูปเพราะพี่ชายเป็นคนทำร้านแอสไซมิเรียด underscore grand underscore mong underscore official แต่ด้วยกระแสในโซเชียลตอนนี้ทำให้ชุดสู้ดังสู้คนไม่ได้คนที่หนูแซวในโพสต์คือร้านพี่ชายเอาเป็นว่าเจ้าตัวก็ได้ออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าไม่ได้ล้อเลียนหรือต้องการจะแซวบุคคลใดในภาพเลยเพียงแต่จะแซวพี่ชายเรื่องชุดเท่านั้นอะไรที่ไม่เกี่ยวก็อย่าโยงอย่าดราม่า กันเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ